นัตกิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจันย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องพระเรื่องเจ้ากันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับจะคุยถึงเรื่องที่หลวงพ่อเคนเกมะสะโยซึ่งท่านเป็นศิทธ์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้เล่าไว้ ท่านบอกว่าคนจะดีได้นั่นจะต้องดีด้วยงานงานจึงเป็นคุณสมบัติที่สร้างลาบยศสุขสารเสริญให้แล้วก็มีอนุภาพเหนือสิ่งใดๆในโลกที่จะบรรดาลความปรารถนาของมนุษย์ให้สำเร็จแต่คนที่จะทำงานดีได้นั้นจะต้องได้งานที่เป็นสปะยะคือเป็นงานที่ดีเป็นงานที่สุจริตไม่เป็นโทษอ่า เพราะเมื่อได้งานที่ถูกใจแล้วผู้ทําก็จะรักงานจะขยันทํางานไม่เกียจคร้นานใส่ใจรักษาพยายามทําให้เจริญขึ้นจนสุดในความสามารถแต่ถ้าได้งานไม่ถูกใจแล้วแม้จะได้ผลประโยชน์มากก็ไม่พอใจทําหากฝืนใจทําไปก็ไม่บังเกิดผลดีเท่าที่ควรแม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่วางงานในบ้านในเรือนแล้วออกบวช เป็นพระภิกษุสามเณรแล้วก็ต้องทำงานในพระาศาสนาเหมือนกันไม่ใช่เป็นคนว่างงานอย่างที่บางคนมักจะเข้าใจผิดว่าพระนี่บวชแล้วก็กินกินนอนนอนหลวงพ่อเคนได้เล่าถึงเรื่องธรรมะสป,ปายะก็คือสิ่งที่คนปฏิบัติทำทำแล้วเนี่ยพอใจพอใจเรียนพอใจปฏิบัติแล้วในที่สุดก็จะได้ผลดีตอบสนอง ท่านได้ยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชื่อพระปธุมรัตเป็นพระอรหรันต์ผู้เจริญอสุภกรรมฐานไม่เป็นอ่าก็คือการไปดูซากศพที่เน่าเหม็นผู้พองอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ชอบท่านเล่าว่าสมัยนั้นในปธุมรัตน์เนี่ยเป็นบุตรช่างทองเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็มีความเลื่อมใสและซาบซึ้งในพระธรรมเทศนา เห็นโทษเห็นภัยในการอยู่คลองเรือนก็อยากจะบวชก็เข้าไปหาภาษารีบุตรเถระเจ้ากราบเรียนความประสงค์ให้ท่านทราบแล้วก็ขอให้ท่านการุณาอนุเคราะห์ให้ตัวได้บวชฝหว้ภาษารีบุตรเมื่อเห็นเข้าก็เกิดความเป็นดูก็ให้ในายปทุมรัตน์นี่อุปสมบทตามความประสงค์และก่อนที่จะให้พระปทุมรัตน์เรียนกรรมฐานภาษารีบุตรก็ได้ดำริว่าปทุมรัตน์เนี่ยเป็นคนน่ม ปกติคนหนุ่มเนี่ยย่อมจะมากด้วยราคะเธอควรจะได้ธรรมะอันเป็นทางให้ราคะนี่มันสงบซะก่อนพระสาอีบุตรก็เลยสอนอสุภกรรมฐานให้ก็คือการให้ไปดูซากศพเหม็นเหม็นเน่นาๆพระปทุมรัตนเจริญอสุภกรรมฐานไม่เป็นนะดังนั้นแม้พระปทุมรัตนจะได้เข้าไปอยู่ในป่าเขาลำนาวไพร พยายามปฏิบัติตามที่พระอุปชาแนะนำตลอดเวลาถึงสามเดือนก็ไม่บังเกิดผลพระปทุมรัชจึงได้กลับมายัางสำนักภาษารีบุตรแล้วก็เรียนให้ท่านทราบว่ากรรมฐานเนี่ยไม่เกิดผลภาษารีบุตรก็กล่าวกับพระปทุมรัชว่าแม้ว่ากรรมฐานจะยังไม่เกิดผลแต่เธอก็ไม่ควรท้อถอยกล่าวเสร็จภาษารีบุตรก็ได้ถือโอกาสชี้แจงวิธีปฏิบัติให้แยบคายยิ่งขึ้น แล้วก็ให้พระปทุมมรดบำเพญต่อไปใหม่ซึ่งถึงแม้ในครั้งนี้พระปทุมรัจจะได้พยายามปฏิบัติตลอดเวลาก็ไม่สามารถบรรลุคุณวิเศษอะไรแม้แต่น้อยเช่นเดียวกับคราวแรกก็กลับมาแจ้งผลต้องการปฏิบัติให้พระสารีบุตรทราบอีกพระสารีบุตรก็ไม่ละความพยายามในการแนะนําลูกศิษย์ท่านได้ชี้แจงยกตัวอย่างเปรียบเทียบพร้อมกับเหตุผลจนแจ่มแจ้ง ยิ่งขึ้นแล้วก็เตือนพระปฐุมตน์ให้พยายามต่อไปอีกพระปฐุมตน์เป็นพระที่ว่านอนสอนง่ายแล้วก็อยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ก็ไม่ทอดอะไรพยายามปฏิบัติตามทางแนะนําของพระเถระซึ่งอุตสาหพร่ำสอนเป็นครั้งที่สามแล้วแม้อย่างนั้นก็ไม่บังเกิดผลเพราะโทษที่ได้ธรรมะอันไม่เป็นสปายะ เมื <TP> ่อภาษารีบุตรเถระเจ้าถามพระปฐุมมารัตก็เรียนปฏิบัติถวายตามความเป็นจริงว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยภาษารีบุตรเถระเจ้าก็คิดว่าความจริงลูกศิษย์เราก็เป็นพระรักงานแม้ว่านิวรณ์จะเกิดขึ้นในจิตใจก็ยังมีความรู้สึกดีแม้นิวรณ์ดับก็รู้ตัวไม่ใช่เบื่อหน่ายหรือเกียดค้านแต่ประการใดก็เลยน่าประหลาดใจ ว่าทำไมหนอจึงไม่บังเกิดผลเท่าที่ควรหรือว่าจะเป็นเพราะเราไม่รู้อัธยาศัยของพระปฐุมรัตผู้เป็นสิทธิ์ดีพอและชะรอยพระรูปนี้จะเป็นพุทธเวียนนัยยะต้องให้พระพุทธเจ้าทรงพระกรุณาประทานสอนให้คงจะได้ผลอย่างแน่นอนเมื่อภาษาอิบุตรแน่ใจอย่างนั้นแล้วพอถึงตอนเย็นก็พาพระปฐุมรัตไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายพระปฐุมรัตให้อยู่ในข่ายแห่งพระมหากรุณา แล้วก็กราบทูลเรื่องที่ท่านไม่สามารถจะสอนพระปทุมรัตให้ปฏิบัติบังเกิดผลจนสิ้นเชิงลำดับนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยในอดีตชาติของพระปทุมรัตด้วยพุทธญาณก็ทรงทราบได้ชัดแจ้งว่าพระรูปนี้เกิดในตระกูลช่างทองมาหลายชาติและทุกชาติที่เป็นช่างทองก็ชอบเอาทองคําเนื้อบริสุทธิ์มาทําดอกไม้ต่างๆ เป็นต้นว่าดอกกันนิกาบ้างดอกบัวบ้างด้วยใจรักมานานจนเป็นอุปนิสัยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อพระสารีบุตรพาไปดูอสุภะกรรมฐานเนี่ยคือซากศพเน่าเหม็นเนี่ยไม่เป็นสปายะขัดกับอุปนิสัยของเขากรรมฐานที่จะเป็นสปายะเหมาะแก่นิสัยของเขาต้องเป็นกสินที่ทำให้ใจสบายถูกอารมณ์ พระพุทธองค์ทรงประจักษ์ด้วยพระยาณแล้วก็รับสั่งว่าสารีบุตรขอเวลาอีกสักวันเดียวเท่านั้นแหละเธอก็จะได้เห็นสิทธิ์ของเธอบรรลุความเป็นพระอระหรันต์เธอกลับได้แล้วสารีบุตรเมื่อประทานโอกาสให้พระอัครสาวกของพระองค์กลับแล้วก็ทรงนิมิตดอกประทุมทองเพิ่งแรกบานทั้งงามสดชื่นทั้งกลีบทั้งกาัาน แล้วทรงประทานให้พระปทุมรัรพร้อมกับรับสั่งด้วยเมตตาว่าปทุมรัดเธอจงเอาดอกบัวไปหลังวิหารพูนสายให้เป็นกองแล้วปักก้านบัวลงที่กองสายนั้นจากนั้นก็ลงขัดสมาธิบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังคือบัวแดงเรื่อยไปในขณะที่พระปทุมรัดเอื้อมมือน้อมรับดอกบัวเนรมิตจากพระหัตของ พระบรมศาสดานั้นจิตของท่านก็มีความเลื่อมใสเป็นยิ่งนักแล้วก็ได้ธรรมปิติทันทีพระประทุมรัตถวายบังคมและดำเนินมายังหลังวิหารเมื่อลงมือพูนสายให้เป็นกองโตตามความต้องการแล้วก็ปักก้านบัวลงที่กองสายนั้นพร้อมกับนั่งสมาธิบริกรรมตามพระพุทธโอวาทุกประการท่านใดนั้นเอง นิวรณ์หรือว่าความห่วงหาทั้งหลายของพระปธุมรั์ก็สงบลงเปิดช่องให้อุปจาระสมาธิเข้าได้ต่อไปปุมยานก็เกิดตามมาโดยลำดับจนถึงยานที่สพระบรมศาสดาทรงทราบกรรมฐานได้บังเกิดเป็นผลดีแก่พระปฐุมัรั์แล้วก็ทรงใครครวญต่อไปว่าพระปฐุมรัฐ ยังสามารถสร้างคุณวิเศษให้มันเกิดสูงยิ่งขึ้นโดยลำพังตนเองได้หรือไม่เมื่อทรงทราบว่ายังไม่สามารถก็ทรงอนุเคราะห์ช่วยโดยทรงอธิษฐานให้ดอกปทุมทองนั้นเหี่ยวทันทีพระประทุมมรักออกจากฌานเมื่อเห็นดอกปทุมทองเหี่ยวดำเหมือนถูกขยําด้วยมือก็เกิดประจักษ์ด้วยอนิจจลักษณะ,ะลักษณะที่ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่ว่าดูเถอะ ดอกบัวก็ยังถูกความเหี่ยวเฉาเบียดเบียนแม้แต่ดอกไม้ก็ยังไม่ไวายร่วงโรยฉะนั้นร่างกายเราก็คงจะเหมือนกันจะต้องถูกความชาราครอบงำโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อพระประธุมราชทราบถึงอนิจจลักษณะแล้วทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็ปรากฏแก่ชานตามมาในขณะนั้นประจวบกับพวกเด็กๆก,กำลังลงเล่นน้ำในสระใกล้กับวิหาร แล้วก็ได้หักดอกบัวในสะเอามากองไว้ที่ขอบสะแต่ดอกบัวในสะก็ยังงามสดชื่นดีตรงกันข้ามกับดอกบัวที่ถูกเด็ดมาวางไว้บนขอบสะซึ่งมีปลายกลีบเป็นสีดำแล้วก็เหี่ยวลงซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เป็นประโยชน์แก่พระปทุมรัตมากเพราะท่านได้นำเอาไปคิดพิจารณาเป็นตัวอย่างดูความไม่เที่ยงแท้จึงทำให้เกิดยานที่ยังลงเห็นความเกิดดับของสังขารอันเป็นองค์วิปัสสนาญาณ ก็ปรากฏชัดในทันใดนั่นเองเวลานั้นพระบรมศาสดาสเสด็จประทับอยู่หน้าพระคันธก,กุฎีก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่ากรรมฐานได้บังเกิดผลแก่พระปฐุมรัดดีแล้วจึงส่งพระรัศมีมากระทบหน้าพระปฐุมรัดเพื่อเตือนให้รู้สึกเมื่อพระปฐุมรัตื่นจากผวังพิจารณาดูรัศมีว่านี่แสงอะไร ก็เห็นรูปพระบรมศาสดาประจักรเสมือนว่าพระองค์เสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าจึงลุกขึ้นกระทำอัญชลีคือการน้อมไหว้ด้วยความเคารพลำดับนั้นพระบรมศาสดาก็ตรัสธรรมะอันเป็นสัพยยะประทานแก่พระปทุมรัตว่าปธุมรัตเธอจงตัดสเสนหาเสียให้ขาดเหมือนเด็กหักดอกบัวในสระน้ำด้วยมือฉันนั้นจงเจริญธรรมอันเป็นทางไปสู่ความสงบ เพราะพระสุคตเจ้าทรงแสดงพระนิพพานไว้ดีแล้วพระปฐุมรัตตั้งอยู่ในพระพุทธโอวาทก็บำเพ็ญอริยมรรคปฏิบัติก็ได้สำเร็จอริยผลเป็นพระอาราหันต์ในวันนั้นเองหลวงพ่อเคนเขมมาสยโยท่านกล่าวว่าที่ท่านยกเอาเรื่องพระปฐุมรัตมากล่าวอ้างอิงนี้ก็เพื่อเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมนั้น จะอาศัยดูแต่ตำรับตำราโดยไม่พึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยอบรมสั่งสอนให้บางครั้งก็มักจะไม่ได้ผลเพราะการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะต้องเลือกธรรมะไว้เป็นสป,ปายะของผู้ปฏิบัติเลือกสรรอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีอัจยาศัยดีมีความชำนาญในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้ท่านช่วยแก้ความสงสัยความขัดข้องความหนักใจของผู้ปฏิบัติได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความเลื่อมใสมีกําลังใจปฏิบัติกรรมาฐานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะรู้จักธรรมะที่เป็นสัพปปยะดีก็ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตนเองนั่นแหละหลวงพ่อเคนเขมะสโยท่านเล่าว่าหลวงปู่อ่อนยานนสะิริ ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังท่านให้ยึดคำภาวนาว่าพุทโธเป็นหลักเพราะไม่มีคำภาวนาอย่างใดที่จะดีเท่าคำสรรเสริญต่อพระพุทธเจ้าเพราะพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายแล้วก็กระจายไปทั่วโลกหลวงปู่อ่อนท่านได้ชี้แนะแนวทางในการออกไปอยู่ตามป่าว่าการที่พวกเราทั้งหลายออกจากบ้านมาสู่ป่านั้น ก็คือเรามาหาที่สงบอารมณ์เราหนีออกมาเพื่อสู้ไม่ใช่หนีเพื่อหนีไม่ใช่เพราะแพ้เราจึงมาคนที่อยู่ในป่าก็ไปติดป่าคนอยู่ในเมืองแล้วก็ไปติดเมืองนั้นเขาเรียกว่าคนหลงป่าคนหลงเมืองพระพุทธเจ้าท่านว่าออกมาอยู่ป่าเพื่อกายวิเวกจิตวิเวกอุปธติวิเวกต่างหากไม่ใช่ให้มาติดป่ามาเพื่อฝึก เพื่อเพาะปัญญาเพาะให้เชื้อปัญญามีขึ้นถ้าอยู่ในที่วุ่นวายเชื้อปัญญามันเกิดขึ้นยากจึงมาเพาะอยู่ในป่าเท่านั้นเองเพาะเพื่อจะกลับไปต่อสู้ในเมืองเราหนีรูปหนีเสียงหนีกลิ่นหนีรถอหนีทันมารมมาอย่างนี้ไม่ใช่หนีเพื่อจะมาแพ้สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้หนีเพื่อมาฝึกมาเพาะให้ปัญญาเกิดแล้วจะได้กลับไปรบ ไปต่อสู้โดยปัญญาไม่ใช่เข้าไปอยู่ในป่าแล้วไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สบายไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องการจะมาฝึกเพาะเชื้อปัญญาให้เกิดขึ้นในป่าที่สงบเมื่อสงบแล้วปัญญาก็จะเกิดคำสอนของหลวงปู่อ่อนมีว่าเมื่อไปอยู่ป่าแล้วอย่าไปยึดป่าอย่ามีอุปทานในป่าเรามาเพื่อให้ปัญญาเกิดถ้ายังไม่มีปัญญา ก็จะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณนั้นเป็นปฏิปักษ์กับเราเป็นค่าศึกของเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นไก่ป่าเราก็รู้กันทุกคนว่าไก่ป่านั้นเป็นอย่างไรสัตว์ในโลกนี้จที่จะกลัวมนุษย์ยิ่งไปกว่าไก่ป่านะั้นไม่มีอีกแล้วเมื่อมาอยู่ในป่านี้ครั้งแรกก็เคยสอนไก่ป่าเคยเฝ้าดูมันแล้วก็ได้ความรู้จากไก่ป่าหลายอย่างครั้งแรกพวกไก่ป่ามาเพียงตัวเดียว เดินผ่านที่เราเดินจงกรมอยู่ในป่ามันจะเข้ามาใกล้แต่ก็ไม่มองจะทำอะไรเราก็ไม่มองไม่ทำกิริยาอะไรกระทบกระทั่งความรู้สึกของมันเลยต่อไปก็ลองหยุดมองดูพอสายตาเรามองไปเจอมันเข้ามันวิ่งหนีเลยแต่พอเราไม่มองมันมันก็คุยเขียหาอาหารกินไปตามเรื่องของมันแต่พอมองเมื่อไร่มันวิ่งหนีเมื่อนั้นนานเข้าสักหน่อยมันก็คงเห็นความสงบของเรา จิตใจของมันก็เลยว่างแต่พอหวานข้าวให้เท่านั้นน่ะไก่พวกนั้นวิ่งหนีเลยก็ช่างมันหวานทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็กลับมาที่ตรงนั้นอีกแต่ยังไม่กล้ากินข้าวที่หวานไว้ให้มันไม่รู้มันก็นึกว่าเรา,าจะไปทําร้ายหรือว่าฆ่ามันเราก็ไม่ว่าอะไรจะกินก็ช่างไม่กินก็ช่างไม่สนใจกับมันไม่ซาไก่พวกนั้นก็ไปคุยเขี่ยหากินตรงนั้น คงจะเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าเราไม่มีอันตรายต่อมันวันต่อมามันก็มาจิกกินอาหารตรงนั้นอีกแล้วก็ได้กินข้าวอีกพอข้าวหมดก็หวานไว้ให้อีกมันก็วิ่งหนีอีกแต่เมื่อทำซ้ำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆตอนหลังมันก็เพียงแต่เดินหนีไปไม่ไกลแล้วก็กลับมากินข้าวที่หวานไว้ให้นั้นอ่าได้เรื่องแล้วตอนแรกเนี่ยไก่พวกนั้นเห็นข้าวเป็นข้าศึกไม่รู้จักเพราะว่าดูไม่ชัด ก็เลยวิ่งหนีเรื่อยไปต่อมาเชื่องเข้าจึงกลับมาดูตามความเป็นจริงก็เห็นว่าอ๋อนี่ข้าวนะไม่ใช่ข้าศึกไม่มีอันตรายมันก็มากินจนตลอดนี่เรียกว่าเราก็ได้ความรู้จากมันเราออกมาอยู่ป่าก็นึกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดถัพพระธรรมารมในบ้านเนี่ยเป็นข้าศึกต่อเราจริงอยู่เมื่อเรายังไม่รู้มันก็เป็นข้าศึกจริงๆ แต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงของมันแล้วก็เหมือนไก่ที่รู้จักข้าวที่หวานไปให้ว่าเป็นข้าวไม่ใช่ข้าศึกหลวงปู่เคนท่านเล่าว่าภายหลังจากได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่อ่อนยานสิริที่วัดนิโครธารามบ้านหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีและท่านก็ได้อบรมชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมพอสมควรแล้วก็กราบลาท่านเพื่อจะออกเดินทุดง หาความจริงในสรรพสิ่งต่างๆต่อไปลุงปู่เล่าว่าอาตมาออกธุดงไปด้วยกันสามรูปคือหลวงพ่อมีหลวงพ่อสงและอาตมาจุดแรกที่ไปก็คือเริ่มจากบ้านดงหม้อทองในเขตอำเภอหนองวัวซอจากนั้นก็พากันมุ่งไปทางเหนือผ่านมาทางอำเภอบ้านผือสมัยนั้นยังมีป่าให้ร่มเย็นไปพักตามเขาตามถ้ำต่างๆ การไปอยู่หน้าที่ใดก็ได้พิจารณายึดเอาคำสั่งสอนขังครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้แนะนำให้ไปปฏิบัติแม้ว่าจะพบกับความลำบากอยู่บ้างก็ต้องอดทนอดกลั้นเพื่อจุดหมายอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อเคนท่านกล่าวต่อไปว่าเส้นทางที่ทุดงไปนั้นบางสถานที่ก็กันดานบางทีก็อุดมสมบูรณ์เพราะว่าชาวบ้านก็อยู่กันตามมีตามเกิดเพราะการคมนาคมยังไม่สะดวกรถรายังไม่ค่อยมี ก็ใช้การเดินเดินไปมาหาสู่กันเป็นส่วนมากเมื่อมีสิ่งของที่เหลือกินเขาจะนำมาแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านได้กินไม่มีการซื้อขายกันเช่นทุกวันนี้การทำบุญของชาวบ้านเขาก็ทำกันจริงๆเพราะชาวบ้านมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนากันมากส่วนเรื่องการนับถือผีสางของชาวบ้านในแถบภาคอีสานนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งใครจะเชื่อก็เชื่อกันไปจะไปห้ามความเชื่อของเขาไม่ได้ ชาวบ้านเขารู้จักแยกแยะว่าอะไรควรไม่ควรเพราะได้รับสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเขาถืออย่างไรก็จะถืออย่างนั้นแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าบ้านเมืองได้เจริญขึ้นการไปมาก็สะดวกใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโรงพยาบาลรักษาก็เลยทำให้ความเชื่อเก่าๆค่อยๆสลายหายไปท่านกล่าวต่อไปว่าการเดินทุดงสมัยนั้นยังต้องผจญกับ การอาพาธเพราะว่าพระป่าส่วนมากมักจะเจอไข้ป่ากันแต่ก็รักษากันด้วยสมุนไพรเท่าที่หาได้ตามป่าตามเขาส่วนการขบฉันนั้นท่านบอกว่าชาวบ้านจะใส่ข้าวเหนียวกับข้าวเขาไม่ค่อยนิยมใส่จะใส่แต่ข้าวกันอย่างเดียวพอได้ข้าวมาเมื่อฉันเสร็จก็จะนำไปตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาเก็บไว้แล้วเดินทางต่อไป บางครั้งไม่เจอหมู่บ้านหรือว่าบางทีชาวบ้านยังไม่รู้ว่ามีพระมาปักกลดอยู่ชายป่าใกล้หมู่บ้านส่วนมากพระทุดงมักจะไปปักกลดกันอยู่ในเขตชายป่าหรือว่าร้างบางทีก็อยู่ในปา่าช้าชาวบ้านจะมาพบก็าสายไปบ้างบางทีก็มาพบตอนเย็นคือตอนที่เขามาตามบัวตามควายที่ปล่อยให้ออกหากินตามลำพังในตอนเย็นเพื่อจะต้อนเข้าคอกสมัยก่อนชาวบ้านเขาจะไม่ขโมยกัน แต่สมัยนี้จะทําเช่นสมัยก่อนคงไม่ได้เพราะคนมีเยอะขึ้นนั่นเองท่านเล่าถึงตอนข้ามไปภูเขาควายว่าท่านมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไปยังฝั่งลาวแล้วก็จะไปถึงภูเขาควายให้ได้เพราะได้ยินกิติศัพท์มานานแล้วว่าเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งถ้าใครได้ไปปฏิบัติธรรมณนะที่นั้นจะประสบกับความสําเร็จในทางจิตเสมอ เริ่มแรกก็ไปกันสามรูปคือหลวงพ่อมีหลวงพ่อสง์แล้วก็อาตมาแต่พอจะขึ้นไปยังภูเขาวควายนั้นปรากฏว่าหลวงพ่อมีกับหลวงพ่อสง์ไม่ยอมขึ้นไปด้วยโดยอ้างว่ากลัวความสูงแล้วก็กลัวความลําบากที่จะได้รับทั้งกลัวพยันตรายจากสัตว์ร,ร้ายต่างๆอีกด้วยก็เลยขอเดินทางกลับมาก่อนพระภูเขาวควายแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อาถรรพ์และศักดิ์สิทธิ์สมัยครูบาอาจารย์ผู้ล่วงรับไปแล้ว เช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่เครื่องธรรมะโรหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่อ่อนยานาสิริและพระอาจารย์วันอุตมโมท่านก็ได้ไปบำเพ็ญเพียรที่นั่นมาแล้วแล้วท่านก็ได้เล่าให้ฟังต่ออีกพระอาจารย์วันเคยเล่าให้อัตมาฟังว่าภูเขาคว,วายแห่งนี้ได้กลืนชีวิตพระธุดงจากฝั่งไทยไปเป็นจำนวนมากแล้วเพราะไม่คุ้นเคยกับอากาศอย่างหนึง่ง แล้วก็ถูกงูพิษกับสัตว์ร้ายอื่นๆทำร้ายเอาอย่างหนึง่งแล้วก็ผจญกับความอดอยากในด้านการขบฉันอีกอย่างหนึง่งแต่อัตมาไม่เคยเลยกับสิ่งเหล่านี้เพราะได้ปรงชีวิตไว้กับพระพุทธศาสนาแล้วอะไรจะเกิดก็ให้เกิดไปเมื่อเพื่อนสหธรรมิกลับไปแล้วอัตมาก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อไปไม่ท้อถอยเพราะได้ตั้งใจมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงที่สุด อีกอย่างได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ที่ท่านไปมาแล้วมาเล่าให้ฟังก็เลยยิ่งอยากจะไปพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาตัวเองหลวงพ่อเคนท่านได้เล่าถึงสภาพบนภูเขาวควายในประเทศลาวให้ฟังว่าภูเขาวควายเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในฝั่งลาวสูงกว่าดอยสุเทพและภูพันธ์หรือว่าภูเขาลูกอื่นๆในประเทศไทยเป็นภูเขาที่น่ากลัวจริงๆเพราะสภาพป่าก็เป็นป่าดงดิบจริงๆ มีสัตว์ป่าเช่นช้างเสือหมีแม่นและสัตว์ป่าต่างๆอาศัยอยู่อย่างมากมายที่สำคัญอากาศบนยอดภูเขาควายนั้นเย็นมากถ้ามองรอบตัวจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากป่าเท่านั้นอาตมาค่อยๆเหยียบย่างขึ้นไปตามก้อนหินทีละก้อนทีละก้อนอย่างเชื่องช้าเพราะกลัวพลาดตกลงไปเนื่องจากก้อนหินบางก้อนมีความลื่นอยู่มากทั้งบนบ่าก็แบกทั้งบาดทั้งกรด ตลอดจนเครื่องอัฐบริขารที่จำเป็นอื่นๆที่บรรจุรวมใส่อยู่ในถุงเดียวกันเมื่อน,นึกถึงสภาพของอาตมาเวลานั้นก็ให้สงสารตัวเองยิ่งนักแต่เราเป็นพระที่ได้ชื่อว่าภูเสียสละในทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยปลงได้เพราะถือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็เคยลำบากมาก่อนแล้วท่านจึงได้ดีมีโอกาสได้นำเรื่องราวไปเล่าสู่ลูกหลานในรุ่นหลังให้ได้ฟังกันอีก ในทุกย่างก้าวที่ได้เหยียบย่างขึ้นไปบนเขาลูกมหฮมานั้นทําให้สปปรรพสิ่งต่างๆตื่นกลัวกันมินทิวแถวเพราะเป็นสัญชาติยาณของเขาสัตว์บางจําพวกเช่นนกตาก,ก็แตกตื่นบินหนีกันอย่างร้อนรอนเพราะว่ากลัวภัยมาถึงตัวอาตมาใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นก็ยังขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาเพราะว่าค่อยๆขึ้นไปเหนื่อยก็พัก เมื่อถึงเวลาฉันก็นําเอาเข้าวเหนียวที่ตากแห้งไว้นํามาแช่น้ำฉันอาตมาโชคดีที่มีกล้วยป่าที่ขึ้นตามซอกหินซึ่งมีแต่ความชุ่มชื้นก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เลยมีกล้วยสุกบ้างไม่สุกบ้างก็เก็บเอามาไว้เผื่อวันหน้าบ้างในวันแรกอาตมาต้องหยุดพักที่ถ้าแห่งหนึ่งเพราะเป็นถ้ำที่เห็นว่ากันแดดกันลมไม่ได้ในช่วงนั้นผลยังไม่มี เนื่องจากอาจมาทุดงไปตอนนั้นระหว่างเดือนสามเดือนสี่เพิ่งจะหมดหน้าหนาวแต่บริเวณเชิงเขาแห่งนั้นกลับเย็นสบายดีเพราะมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นบังแสงแดดไปหมดจนไม่รู้ว่าเป็นเวลากี่โมงแล้วทั้งๆท,ที่เป็นเวลากลางวันก็ยังมืดครึ้มอยู่ตลอดเวลาเมื่อหาที่เหมาะแก่การพักจำวัดและปฏิบัติธรรมภายในถ้ำแห่งนั้นแล้วก็วางถุงอัฐบริขารออกไว้ใกล้ๆตัว พร้อมก็นั่งพักผ่อนเพราะว่าเดินมาทั้งวันในคืนแรกนั้นไม่พบสิ่งใดมารบกวนภายหลังจากนั่งพักให้หายเหนื่อยแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ต่อจากนั้นก็นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมาฐานกำหนดจิตให้แน่วแน่ภาวนาคำว่าพุทโธตลอดจนกระทั่งจิตสงบดีแล้วจึงได้ถอนออกจากสมาธิเพื่อจะจำวัดต่อไปอาจจะมานอนหลับสนิทต,ตลอดทั้งคืนอาจจะเป็นเพราะเดินเหนื่อยมาตลอดทั้งวันก็อาจจะเป็นได้ แต่พอตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาประมาณตีสี่ถึงตีห้าก็นั่งภาวนาต่อจนกระทั่งสายจึงเก็บอัฐบริขารแบกขึ้นบ่าออกจากถ้ำแห่งนั้นแล้วมุ่งสู่ยอดเขาที่อยู่สูงขึ้นไปอีกในเบื้องหน้ากว่าจะขึ้นไปถึงบนยอดภูเขาควายได้ก็ใช้เวลาถึงครึ่งวันบนยอดเขาจริงๆแล้วเป็นที่ราบมีพลานหินกว้างมีแสงแดดเจ,จ,จิดจ้าเพราะว่าต้นไม้ขึ้นไม่ได้ เมื่อมาถึงบนยอดเขาแล้วอาจจะมาก็ไปนั่งพักบนก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นอยู่แล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมเป็นร่มเงาพอได้อาศัยหลบร้อนขณะที่นั่งพักอยู่นั้นสายตาก็มองไปเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งกำลังเอาไม้กวาดกวาดบนพลานหินแห่งนั้นอยู่ไม้กวาดที่เขากวาดนั้นก็เหมือนกับไม้กวาดที่พระเนนนิยมใช้กวาดลานวัดนั่นเอง อาตมาก็มีความดีใจเป็นธรรมดาที่ได้เห็นคนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ด้วยเพราะจะได้มีเพื่อนคุยด้วยอาจจะได้ถามไถ่เขาดูว่ามายังไงไปยังไงถึงได้มาอยู่บนนี้ตามภาษาคนต่างถิ่นด้วยกันอาตมาก็ตัดสินใจลุกเดินไปหาชายที่นุ่งขาวห่มขาวคนที่กวาดพลานหินอยู่ทันที หลวงพ่อเคนท่านเล่าว่าแต่พออาตมาเดินใกล้จะถึงปรากฏว่าไม่เห็นเขาคนนั้นซะแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะแสงแดดยามนั้นกําลังร้อนจ้ามีแสงแดดระยิบระยับเต็มไปหมดสายตาของเราอาจจะฝาดไปก็เป็นได้ก็เลยมองอะไรเห็นเป็นรูปเป็นร่างคนไปหมดหรือจะเป็นภาพลวงตาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นเทวดาที่รักษาสถานที่แห่งนั้น มาปรากฏให้เห็นก็เหลือที่จะเดาวได้เมื่อท่านพบภาพลวงตาเช่นนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้ประมาทตนเองพยายามตั้งสติระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยตลอดเวลาพร้อมกับเดินหาที่พักพิงในคืนนั้นซึ่งท่านได้ไปพบถ้ำแห่งหนึ่งเหมาะที่จะพำนักได้ก็เลยวางสัมภาระเอาไว้แล้วก็เดินดูรอบๆถ้ำปรากฏว่ายังมีร่องรอยของพระองค์อื่นๆมาพักให้ได้เห็นอยู่เช่นกัน แต่ว่าเป็นรอยที่นานมากแล้วอีกถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำลึกมากอาตมาไปพบโครงกระดูกของคนไม่ทราบว่าเป็นพระทุดงหรือว่าเป็นชาวบ้านที่ขึ้นมาล่าสัตว์แล้วแวะเข้าไปพักอาจจะถูกงูมีพิษกัดตายก็ได้เพราะว่าสิ่งของบางอย่างก็มีให้เห็นเช่นการน้ำแต่ว่าอย่างอื่นไม่เห็น หลวงพ่อเคนเขมมสสยท่านเล่าว่าท่านใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมอยู่บนภูเขาคว,วายนานถึงสองปีจึงเดินทางกลับเพราะว่าชาวบ้านที่ขึ้นไปแสวงหาของป่าและล่าสัตว์บอกว่าบ้านเมืองกำลังยุ่งเหยงิงท่านจึงต้องรีบลงจากเขาแล้วก็เดินธุดงกลับมายังประเทศไทยทันทีท่านบอกว่าภูเขาคว,วายแห่งนั้นเต็มไปด้วยพูดผีวิญ,ญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมาย พระธุดงก็ได้เอาชีวิตมาทิ้งไว้บนเขาแห่งนี้ก็มากแล้วแต่อาตมาไม่ได้พบผงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นจะพบก็แต่ภาพหลอนในวันแรกเท่านั้นชาวบ้านฟังเล่าเขาได้เล่าให้อาตมาฟังว่ายังมีผีกองกอยให้ปรากฏให้เห็นอีกด้วยแต่อาตมาไม่เห็นเพราะอาจจะอยู่ไม่นานหรือว่าไปอยู่ในที่ชาวบ้านเขาขึ้นลงเป็นประจำก็เป็นได้อาตมาออกเดินธุดงในครั้งนั้นรวมเวลาน,านานถึงสองปีพอดี จึงได้เดินทุดงกลับมาโดยข้ามมาทางบึงการปากคาดโซ่พิสัยเรื่อยมาทางบ้านม่วงผ่านวานนอนนิว่าจนกระทั่งถึงสว่างแดนดินแล้วก็ไปพำนักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองดินดำตําบลตาลโคนอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครเมื่อกลับมาอยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดพร้อมทั้งเทศนาโปรดญาติโยมชาวบ้านเป็นปกติทุกวันพระ เมื่อมีเวลาก็ไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์วันอุตมโมที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมเพื่อจะเรียนถามข้อธรรมจากท่านเป็นประจำซึ่งท่านก็ได้ชี้แนะแนวทางให้อย่างดียิ่งหลวงพ่อเคนได้เล่าถึงเหตุดนใจที่ทําให้ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองว่าว่าได้มีชาวบ้านหนองว่าคนนึงมานิมนต์ท่านไปงานทำบุญแจกข้าวให้แม่ของโยมจันทร์ ซึ่งเป็นโยมที่อยู่ในหมู่บ้านหนองว่าท่านเล่าว่าการทำบุญแจกข้าวก็คือการทำบุญครบครอบเจ็ดวันของผู้ตายนั่นเองแต่ทางภาคอีสานเขาเรียกว่าทำบุญแจกข้าวขณะนั้นวัดป่าบ้านหนองว่าไม่มีพระเนนอยู่จำพรรษาเลยเมื่อชาวบ้านจะทำบุญเนื่องด้วยวันอะไรก็ตามหรือว่าทําบุญตามวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาครั้งใดชาวบ้านหนองว่าจะต้องไปนิมนต์พระจากวัดในหมู่บ้านอื่นๆ มารวมกันให้ครบตามจำนวนที่ต้องการในการทำบุญแจกข้าวให้แม่ของโยมจันทร์ก็เช่นเดียวกันเขาก็ไปนิมนต์พระมาจากที่อื่นพร้อมกับอาตมาด้วยมาร่วมกันที่วัดป่าแห่งนี้หลังจากเสร็จพิธีทำบุญแล้วชาวบ้านเขาก็นิมนต์ให้อาตมามาอยู่เสียที่วัดป่าบ้านหนองว่าแห่งนี้แต่อาตมาไม่ได้รับปากกับเขาเพราะว่าต้องขอไปปรึกษาพระอาจารย์วันก่อน ต่อมาชาวบ้านหนองว่าก็พร้อมใจกันมานิมนต์อาตมาอีกซึ่งนำโดยโยมสุขลำไัยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลูกบ้านอีกหลายคนพวกเขามากันในเวลากลางวันแต่ว่าอาตมาก็ยังไม่รับปากเสียทีเดียวจนกระทั่งในคืนวันนั้นหลังจากอาตมาไหว้พระสวดมนต์ตามปกติแล้วก็นั่งสมาธิอธิษฐานจิตดูว่าถ้าได้ไปอยู่วัดป่านหนองว่าจริงก็ขอให้มีสิ่งบอกเหตุในนิมิต ได้ปรากฏให้เห็นแต่ท่านไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ในที่แห่งใหม่ก็ขออย่าได้พบนิมิตอะไรเลยท่านเล่าว่าคืนนั้นท่านนิมิตว่ามีคนแก่ร่างสูงใหญ่ตัวดำเป็นผู้ชายได้มาบอกกับท่านว่าขอให้เดินทางไปเอาพระพุทธรูปสององค์ที่วัดป่าบ้านหนองว่าโดยชายคนนั้นได้นำพระสององค์ที่จะให้มายื่นดูให้ดูด้วย ลักษณะขององค์พระเป็นพระองค์เล็กๆเ,เท่านิ้วก้อยมีความสูงประมาณสองนิ้วเป็นเนื้อทองเหลืองทั้งสององค์ชายคนนั้นยังได้บอกกับท่านว่าเขาจะเอาไปวางไว้ที่โคนต้นคอที่อยู่ภายในบริเวณวัดทางทิศตะวันออกแล้วก็ได้กำชับให้ท่านไปเอาให้ได้ในเวลาสองโมงเช้าในวันรุ่งขึ้นพอเช้าวันรุ่งขึ้นอาตมาก็ได้เดินทางไปยังวัดป่าหนองว่าตามนิมิต แต่ไม่ได้ตั้งใจจะไปดูพระนั่นหรอกกว่าจะได้ไปยังวัดป่าหนองว่าก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเมื่อได้ไปดูพระที่ต้นคอตามที่เขาบอกปรากฏว่าไม่พบเห็นอะไรหลวงพ่อเคนท่านกล่าวว่าพอรุ่งขึ้นท่านก็ได้บอกญาติโยมที่นำอาหารมาถวายถึงเรื่องที่ท่านได้นิมิตเห็นแล้วก็ไปแล้วไม่พบจึงเชื่อว่าคนใดคนหนึ่งอาจจะเดินทางมาพบก่อนแล้วก็เอาพระนั้นไปก็อาจจะเป็นได้ เพราะกวาท่านจะเดินทางไปดูก็เป็นเวลาบ่ายมากแล้วแต่ท่านก็กล่าวว่าตัวท่านคงยังไม่มีวาสนาจะได้มาครองก็อาจจะเป็นได้หรือว่าใครได้ไปก็อาจจะเป็นบุญของเขาอตมาไม่ได้ยึดติดในสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่ได้ไปตามที่เขานัดแต่ก็ได้ปฏิบัติตามสัจจะที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ทุกประการ คืออาจมาก็ได้มาอยู่จำมันสาที่วัดบ้านป่าหนองว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซึ่งมาในวันแรกนั้นยังเป็นวัดร้างอยู่ชาวบ้านได้มาช่วยหักร้างถังพงให้ป่าที่รกทึบได้สะอาดหูสะอาดตาสัตว์ป่าที่เคยมีมาอาศัยอยู่เช่นหมูป่าไก่ป่าก็พากันหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดก็ยังเหลืออยู่แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์วันได้เรียกให้ไปพบ ท่านได้สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายด้วยแล้วก็ได้มอบเหรียญของพระอาจารย์มั่นให้อัตมาสองเหรียญท่านได้กล่าวกำชับว่าการให้เหรียญของครูบาอาจารย์นี้ไม่ใช่ให้โดยการติดยึดแต่ให้ด้วยให้พิจารณาว่าการจะประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรนั้นให้เอาแบบอย่างของพระอาจารย์ใหญ่เช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี้เป็นตัวอย่าง เพราะว่าท่านได้ยึดหลักปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดมาก่อนแล้วพระจันทร์วันอุตมโมได้กล่าวถึงข้อธรรมของหลวงปู่มั่นให้ฟังว่าท่านได้อุปมาศาสนิกชนในศาสนาต่างๆทั่วโลกไว้สามประเภทด้วยกันคือ 1. นึ่งทำตนเหมือนลูกแมวคือจะไปไหนต้องอาศัยให้แม่ของตัวคาบตัวไปอย่างเดียวโดยตนเองไม่ต้องออกแรงหรือไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามอะไร าศาสนิกชนในประเภทนี้คือคนประเภทขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยทุกกรณีจะทำอะไรก็อ้อนวอนบวงสวงรอการดนบันดาลจากสิ่งที่เคารพของตนเรื่อยไปสิ่งที่ตนเข้าใจว่าจะช่วยได้นี่ไม่เคยโผล่หน้ามาเลยแต่เขาก็พร้อมที่จะอยู่ด้วยความหวังลมลมแรงแเช่นนั้นไปเรื่อยๆด้วยความมั่นใจว่าวันหนึ่งคงจะมาถึงทำนองเดียวก,กันกับคนที่เล่นหวยแล้วนอนสร้างวิมานในอากาศ หลังจากที่ได้ซื้อหวยไปแล้วพอหวยออกไม่ถูกก็เริ่มซื้อใหม่สร้างวิมานในอากาศกันใหม่ร่ำไป 2. ทํทำตนเหมือนลูกลิงธรรมดาลูกลิงนั้นเวลาแม่จะไปไหนก็เกาะแม่ไปด้วยคือใช้ความพยายามของตนส่วนหนึ่งอิงอาศัยแม่ส่วนหนึ่งมีลักษณะช่วยตัวเองสูงขึ้นกว่าลูกแมวแต่ก็ยังมีลักษณะเกาะอิงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ สามทำตนเหมือนลูกจะระเข้คือแม่ทำหน้าที่เพียงวางไข่แล้วก็กลบไว้หลังจากนั้นลูกจะระเข้เหล่านั้นจะรอคอยเวลาเติบโตของตนทำลายกระเปาะฟองด้วยตนเองแล้วก็คลานลงน้ำไปต่อสู้ด้วยชีวิตของตัวเองจนจเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยลำแข้งของตนเองคนประเภทนี้ก็คือพุทธศาสนิกชนของพระพุทธเจ้าผู้ทำหน้าที่ขนกวาธรรมะ นำมาเปิดเผยแสดงชี้ทางแห่งความทุกข์ความสุขความเสื่อมความเจริญนรกสวรรค์นิพพานให้สำเร็จแต่เมื่อได้ฟังคำสั่งสอนแล้วจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองหลวงพ่อเคนเขมมสโยพระอาจาร,รย์ผู้เป็นสิทธิ์รูปสุดท้ายของพระอาจาร,รย์วันอุตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร เป็นพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของพระภิกษุสมมเนรและประชาชนทั่วไปบัดนี้ถึงแม้ว่าพระอาจารย์วันท่านได้ละสังขารไปแล้วแต่ความดีที่ยังอยู่ในความทรงจำของประชาชนทั้งหลายก็ยังอยู่และก่อนที่จะมรณภาพไปท่านยังได้เจรานายเพชรเม็ดหนึ่งไว้ให้คนรุ่นหลังได้กราบไหว้ก็คือหลวงพ่อเขนเขมะสโยนี่เองครับ หลวงพ่อเคนได้รับการถ่ายทอดอวิชาความรู้ในด้านการปฏิบัติธรรมตลอดจนการเทศนาสั่งสอนเพื่อนำมาเผยแผ่ญาติโยามต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานสืบต่อไปชั่วกาลนานครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ